คงต้องเรียนกับว่าไม่ได้หวังว่าจะเป็นแลนด์มาร์คหรอกนะคะเพียงแต่ว่าดิฉันคิดว่าในเมื่อตอนนี้เนี่ยการท่องเที่ยวในเมืองภูเก็ตเนี่ยก็ค่อนข้างกลับมามีชีวิตชีวามากขึ้นอย่างเช่นถนนทลางคนก็มีกลิ่นอายที่เขาก็อยากจะเที่ยวพอเที่ยวเสร็จแล้วเนี่ยคนก็คิดกันแต่ว่าทำไมจบแค่ถนนทลางมันสั้นอ่ะมันมีถนนอื่นอีกไหมก็พยายามบอกพี่น้องประชาชนเนี่ยนะคะจริงๆแล้วถนนพังงาที่ต่อเนื่องมาจากถนนทลางเนี่ยดิฉันก็พยายามคุยกันแล้วก็ทุกคนโดยเฉพาะยิ่งกลุ่มศิลปินนะชอบมากดิฉันบอกว่าที่จริงเราดีไซน์ว่าถนนพังงาก็เป็นถนนอาร์ตสตรีทไปเลยใช่ไหมคะพวกศิลปินก็จะได้มีงานโชว์คล้ายๆของนิวออร์ลีนส์ดิฉันอาจจะแบบว่าอยู่นิวออร์ลีนส์แล้วก็มีความรู้สึกว่ามันใช่มันมีชีวิตนะคะเดินไปตรงไหนก็ศิลปินตรงนู้นคนนี้เล่นเป่าแซกโซโฟนตรงนู้นคือมันคือใช่เมืองท่องเที่ยวแต่มันเป็นสไตล์ของเราคือสไตล์ภูเก็ตเนี้ยค่ะถ้าถนนทลางเราได้ไปชมชิโนโปรตุกีสแล้วเอามาถนนพังงาได้กลิ่นอายของอาร์ตใครชอบแบบไหนก็มันมีความสุขอะค่ะถนนรัศดาก็ทำเป็นถนนฟู้ดสตรีทไปเลยสมมติเนี้ยค่ะอาหารอร่อยอร่อยต้องมาทานที่นี่มันก็จะต่อเนื่องเชื่อมไปที่สะพานพระอารามได้คือเมืองมันก็จะได้มีอะไรนะคะมูฟเมนต์ของเมืองซึ่งอย่างเงี้ยดิฉันคิดว่าการท่องเที่ยวเนี่ยไปได้เพราะฉะนั้นดิฉันก็พยายามว่าเป็นฟันเฟืองเล็กๆค่ะที่จะมาต่อเชื่อมใช่ไหมคะโดยเฉพาะยิ่งถ้าที่แบงค์ชาร์เตอร์เนี่ยค่ะที่เดิมเคยจะทำเป็นพิพิธภัณฑ์พารานากันถ้าตรงนี้ประสบความสำเร็จคือเมื่อชมพารานากันโดยภาพรวมแล้วค่ะเดินมาอีกหน่อยได้เห็นสถานีตำรวจเดินมาอีกหน่อยอ๋อได้มาดูที่นี่วานิสเลกาซีอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอะไรที่มันเป็นอารมณ์ที่ต่อเนื่องกันของเรามันจะต่างจากของพารานากันมิวเซียมเนี่ยค่ะก็ตรงที่ว่าเราเป็นวิถีชีวิตมันเป็นไลฟ์มิวเซียมมากกว่าแล้วมันก็เป็นอาร์ตมิวเซียมไปด้วยในตัวมันก็จะกลิ่นอายมันก็คนละแบบแต่กลุ่มลูกค้าพอเข้ามาก็จะรู้สึกเพลิดเพลินนะคะอ๋อดูตรงนั้นก็สนุกดีเอามาดูตรงนี้ได้เช็คอินอีกอะไรเงี้ยอ๋อแล้วอ๋อชีวิตในหัวเวลาเขาทำงานกันเขาทำแบบนี้เหรออะไรเงี้ยซึ่งหลายคนคงอยากจะรู้นะคะแน่นอนสมัยนั้นประสบความสำเร็จได้อย่างไรใช่ค่ะโดยเฉพาะยิ่งห้องทำงานนะคะที่ฉันพยายามจำลองห้องทำงานก็คือห้องทำงานของคุณปู่ก็ได้โต๊ะค่ะโต๊ะทำงานของคุณปู่ตั้งแต่สมัยปี2480ตอนช่วงที่ท่านกำลังประสบความสำเร็จในชีวิตเบื้องต้นท่านเป็นคนจนมากนะคะท่านบอกไว้เลยปรารภเอาไว้เลยในหนังสือก็จะเขียนไว้ว่าท่านเป็นคนจนที่จนยิ่งกว่าคนจนอื่นๆในละแวกนั้นด้วยซ้ำเพราะว่าตั้งแต่5ขวบท่านต้องไปขายขนมช่วยแม่ขายขนมเพราะพ่อเสียเมื่อท่านอายุ3ขวบแล้วแม่ก็ไม่มีความรู้อะไรก็ทำขนมอะไรเงี้ยท่านมีกับพี่ชาย2คนอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ด้วยความมานะด้วยความอดทนแล้วก็ด้วยความขยันมากนี่คือหลักปรัชญาของท่านเลยหรือเปล่าท่านบอกเลยค่ะชีวิตท่านพูดเลยนะคะว่าเขาบอกว่าทำไมในเท่าแก่เจียนทำไมทำงานตั้งแต่เด็ก5ขวบจนวันสุดท้ายตายเลยเนี่ยเอาไหมคะท่านก็ยังทำงานอยู่แต่ท่านบอกว่างานคือชีวิตชีวิตคืองานอันนั้นคือหลักของท่านเลยเพราะท่านรักที่จะทำงานอันนี้ก็เป็นปรัชญาของท่านนะคะส่วนของคุณพ่อเอกพจน์เนี่ยท่านบอกเลยว่าท่านสั่งสมสิ่งที่ดีๆงามๆที่ทิ้งไว้ให้เราเยอะแยะมากมายท่านก็บอกเลยว่าต้องขยันทั้งคู่เป็นคนขยันมากนะคะต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความกตัญญูคุณเอกพจน์เนี่ยคุณพ่อเนี่ยแม้กระทั่งลูกน้องก็ยังเอ่ยเลยค่ะว่าท่านเคยสอนไว้ว่าเราต้องไม่เอาเปรียบใครนะจำเอาไว้ไปทำงานที่ไหนก็ตามอย่าเอาเปรียบคนอื่นแต่ข้อสำคัญก็คือแต่ถ้าเกิดใครเอาเปรียบหรือรังแกเราถอยอย่าสู้แม้แต่ก้าวเดียวนะคะแต่ท่านเป็นคนมีเมตตาทั้งคู่นะคะทุกคนจะเป็นที่ยอมรับกันในภาคใต้ของเราเลยว่าทั้งสองท่านนะเป็นคนมีเมตตามากแล้วมาถึงเจเนเรชั่นที่สามนะคะถึงแบบเจเนใช่หลักอะไรก็ดิฉันก็คงจะเหมือนท่านอาจจะเป็นเพราะว่าติดนิสัยคืออยู่กับพ่อมาตั้งแต่เด็กเป็นลูกพ่อซะมากกว่าคือชอบขันอาสาแม่ว่าแม่ไม่ต้องเข้าครัวนะเพราะแม่จะบอกลูกสาวต้องช่วยทำกับข้าวดิฉันบอกว่าออนเป็นเพื่อนป๋าดีกว่านะก็จะตามเข้าไปหมดทุกแห่งนะคะเขาไปทำเหมืองก็จะวิ่งไปอยู่ในเหมืองกับเขาไปยิงปืนก็ตามเข้าไปแม้กระทั่งเนี่ยค่ะของดิฉันเองแม้กระทั่งคุณพ่อสนิทกับทางพรรคประชาธิปัตย์มีเพื่อนเป็นนักการเมืองดิฉันก็ตามเข้าไปจนกระทั่งนึกออกไหมคะมันก็เลยมีวัฏปฏิบัติที่ไม่เหมือนพี่น้องเขาเท่าไหร่แต่ว่าเราก็เห็นค่ะว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนขยันเป็นคนเด็ดเดี่ยวเป็นคนมุ่งมั่นมากในการที่ทำคือทำอะไรแล้วกัดไม่ปล่อยแล้วต้องศึกษาทุกอย่างให้ดีแล้วก็ตัดสินใจแต่เป็นคนกล้าได้กล้าเสียใจกว้างแล้วก็เป็นคนรักเพื่อนมากข้อสำคัญที่สุดก็คือท่านสอนไว้ตลอดเลยก็อย่าลืมว่าความกตัญญูเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตของเรานั่นคือกตัญญูนั้นตอบแทนผู้มีพระคุณของเรา
และข้อสำคัญที่สุดก็คือเราต้องตอบแทนคุณของแผ่นดินด้วยค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่ทั้งสองเจเนเรชันสอนพวกเรามาโดยตลอดซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นวิถีวานิชที่คุณออนจะมาเล่าให้ใช่ค่ะในเส้นแห่งนี้ค่ะให้คนได้รับรู้โดยผ่านงานศิลปะใช่ค่ะผ่านงานศิลปะแล้วก็ผ่านเรื่องราวนะคะด้วยเครื่องเรือนเครื่องใช้แล้วก็เราก็จะใส่พวกปรัชญาเหล่านี้ใส่ไปด้วยข้อสำคัญก็คือสิ่งที่เราอาจจะจำลองได้ในพิพิธภัณฑ์อื่นไม่มีก็คือเช่นมีเรื่องของเหมืองแร่มีเรื่องของปาล์มน้ำมันคือธุรกิจที่ท่านประสบความสำเร็จนะไหมคะโดยเฉพาะยิ่งปาล์มน้ำมันเนี่ยต้องยอมรับความเป็นจริงว่าคุณเจียนวานิชเป็นข้าบดีคนแรกอะหรือว่าเป็นเกษตรกรคนแรกก็ได้ที่นำพันปาล์มน้ำมันมาปลูกที่ประเทศไทยเป็นต้นแรกคนแรกจนกระทั่งกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศจนถึงวันนี้อันนี้ค่ะเป็นการต่อสู้ที่ดิฉันคิดว่าถ้าคนไม่เด็ดเดี่ยวจริงคนที่ไม่มีวิสัยทัศน์จริงไม่มีความมุ่งมั่นจริงไม่ง่ายนะคะจนกระทั่งวันนี้ปาล์มน้ำมันกลายเป็นพืชเศรษฐกิจของประเทศของเราไปอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะจำลองสิ่งเหล่านี้เพื่อเล่าให้ลูกรุ่นหลานการขนส่งทางทะเลท่านก็ประสบความสำเร็จมากนอกจากนั้นก็มีลายธุรกิจอื่นๆอีกมากพอสมควรแต่เราจำลองสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่เราคิดว่าใช่ดูเหมือนทุกอย่างมีชีวิตเป็นเรื่องเล่าเป็นมิวเซียมที่มีชีวิตใช่ค่ะพยายามจะจัดแบบนั้นค่ะว่าให้เป็นไลฟ์มิวเซียมนั่นหมายความว่าดิฉันเองเนี่ยไม่ได้หวงของนะคะเพราะเรารู้เวลาเราเดินไปมิวเซียมไอ้นั่นก็แตะไม่ได้ไอ้นั่นก็จับไม่ได้ไอ้นั่นก็อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ของดิฉันคิดว่าในมิวเซียมของดิฉันได้เชิญเพียงแต่ว่าอย่าไปขูดเลขขอเลขนะคะก็คงเพียงเท่านั้นแล้วก็ตู้เซฟน่าสนใจมากตู้เซฟนี่ชอบมากเลยค่ะตู้เซฟเนี่ยได้มาก็ตู้เซฟนั้น 2,480 ซึ่งดิฉันยังไม่เห็นตู้เซฟอะไรที่เหมือนที่ของที่ได้มาของคุณปู่นะคะก็ได้มา2ตู้เนี่ยจากบ้านถนนใหม่ตู้นึงเนี่ยอยู่ข้างล่างในห้องทำงานของท่านอีกตู้นึงเนี่ยท่านไว้ในห้องนอนเลยก็ขออนุญาตท่านแล้วว่าขอมาโชว์นะส่วนอีกตู้นึงเนี่ยเข้าใจว่าน่าจะเป็นสมัยของควีนวิกตอเรียก็คงจะเอามาทางสิงคโปร์ค่ะขนส่งมาทางทะเลคงทางเรือนะคะเพราะพวกเราทำธุรกิจเรืออยู่แล้วก็คงเอามาอันนั้นก็ตู้ใหญ่ค่ะอันนี้ตู้เนี่ยดิฉันทันเห็นเพราะรุ่นพ่อรุ่นอากงต่อป๋าแล้วก็ต่อเราทันได้เห็นวิ่งเล่นอยู่ก็เห็นตู้นี้อยู่จนวันนี้ก็ยังไม่มีใครสะดอกกุญแจทีค่ะก็ตั้งอยู่3ตู้อันนี้น่าสนใจแล้วก็สวยดีมีเสน่ห์ดีค่ะแต่ละอย่างนี่น่าสนใจจริงๆเลยนะค่ะแล้วสมมุติถ้ามีนักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่อยากเข้ามาชมต้องติดต่อยังไงคะตอนนี้เรากำลังดีไซน์อยู่นะคะกำลังจะขอให้ทางท่านผอ.ที่มีความคุ้นเคยกับเรื่องเหล่านี้มาช่วยจัดระบบให้เราแต่ว่าเดือนแรกเนี่ยสำหรับเดือนแรกเนี่ยคงยังไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะน้อยไม่ได้คิดสตังค์อันนู่นนี่นั่นนะคะก็มาเยี่ยมชมกันช่วยกันเช็คอินช่วยกันชมช่วยกันให้คอมเมนต์เราจะได้เติมสิ่งเหล่านี้ให้สมบูรณ์ขึ้นนะคะแล้วก็ได้มาดูงานอาร์ตสวยๆที่นี่เพราะว่าศิลปินในวันที่5กุมภาพันธ์เนี่ยค่ะก็จะเป็นงานของศิลปินทั้ง14ท่านนะคะที่จะมาจาก14จังหวัดภาคใต้ของเราแล้วก็ร่วมเอางานชิ้นเอกๆของเขาเนี่ยมาแสดงด้วยเลยดิฉันตั้งใจเลยบอกกับพี่น้องประชาชนกับทุกท่านนะคะว่ามาแล้วไม่ต้องนำของขวัญกระเช้าโน่นนี่นั่นมาให้เลยนะคะก็อยากจะให้ท่านเนี่ยมาร่วมกันได้มาทำงานหมายว่ามาชมงานที่ดีที่เป็นประโยชน์ที่เราตั้งใจทำอะค่ะข้อสำคัญที่สุดก็คือเก็บสตางค์ของท่านไว้แล้วก็มาซื้อชิ้นงานศิลปะในงานเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์กว่าเพราะว่ารายได้ที่เราได้จากการขายสินค้าหรือของที่ระลึกในวันงานเนี่ยค่ะดิฉันจะตัดเงินต้นทุนให้กับทั้งศิลปินแล้วก็คนที่นำของมานะคะแต่รายได้ทั้งหมดที่เหลือเนี่ยจะร่วมไปสมทบสร้างศาลหลักเมืองของจังหวัดภูเก็ตของเราต่อค่ะแล้วไหนๆนวัตกรรมตอนนี้นะคะแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยก็คนส่วนใหญ่จะชอบใช้โซเชียลช่วงนะคะพวก iPhone iPad ที่เราตามติดกันมางั้นก็จะได้รับความกรุณากับว่าในชิ้นงานแต่ละชิ้นหรือว่าเฟอร์แต่ละเรื่องเนี่ยค่ะเราก็จะแปะ QR code ไว้นะคะเพื่อว่าทุกท่านมาแล้วสนใจเอ๊ะโต๊ะทำงานนี้ได้ดีไม่ใช่ว่าเรามาเซลฟี่กันอย่างเดียวถูกไหมคะก็สามารถสแกน QR code ได้เลยแล้วก็จะเป็นการเล่าเรื่องเลยว่าโต๊ะทำงานนี้นะเป็นโต๊ะทำงานของเฒ่าแก่เจียนวานิชตั้งแต่ปีพ.ศ. 2480โต๊ะตัวนี้มาจากประเทศอังกฤษสมมติอย่างนี้นะคะแล้วก็ชิปปิ้งมาส่งผ่านสิงคโปร์มาเลแล้วก็มาถึงภูเก็ตแล้วก็จะเล่าเรื่องว่าคุณเจียนวานิชได้นั่งทำงานอยู่ที่โต๊ะทำงานนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.เท่าไหร่ก็จะเป็นช็อปนั้นไป
หรือว่าพอคุณขึ้นมาที่ห้องนอนสมมุตินะคะมาพบกับเตียงเหล็กสไตล์ยุโรปซึ่งเป็นเตียงที่มีศิลปะที่สวยงามมากนะคะอันนี้เราก็จะแปะ QR code ไว้ก็สามารถสแกนแล้วเราก็จะเล่าเรื่องของเตียงเนี้ยให้คุณได้ฟังนะคะนอกจากจะได้เซลฟี่เช็คอินภาพสวยๆแล้วนะคะก็ยังจะได้ความรู้กลับไปอันนี้คุณสนใจตัวไหนอย่างไรหรือว่าไปเห็นกระจกทวิภพใช่เลยอย่างเงี้ยก็สแกน QR code ไปเลยค่ะแล้วเราก็จะเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยเป็นศิลปะสมัยไหนอย่างเช่นประตูกระจกทวิภพเนี่ยมาสมัยแน่นอนเลยรุ่นของชิโนโปรตุเกสก็คือรุ่นของประมาณรัชกาลที่5รุ่นนั้นตั้งแต่อาจอนี่หมายความคุณทวดเราก็จะเล่าเรื่องให้ฟังแต่ไม่ต้องบอกนะคะว่าจะเจอคุณหลวงหรือเปล่านั่นอีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่างนี้เป็นต้นค่ะมิวเซียมอันนี้เป็นไลฟ์มิวเซียมให้ได้เป็นไลฟ์มิวเซียมแล้วก็เป็นอาร์ตมิวเซียมในตัวด้วยค่ะคือคุณปู่นะคะคุณปู่ของดิฉันคือในหัวเจียนวานิชนะคะเขาเรียกกันชื่อภาษาจีนก็เอี๊ยบกิมเจียนจริงๆแล้วเป็นแซ่เอี๊ยบนะคะคุณปู่แซ่เอี๊ยบคุณทวดเนี่ยค่ะล่องเรือสำเภามาจากเมืองจีนเลยนะคะจากมณฑลฮกเกี้ยนนะคะแล้วก็มาแต่ของสำเภาของท่านเนี่ยมาขึ้นที่พังงาโชคของคุณปู่ไม่ค่อยดีก็คือว่าคุณพ่อเนี่ยหมายความว่าคุณพ่อของคุณปู่นะคะคุณทวดของดิฉันเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่ท่านอายุ3ขวบมีพี่น้อง2คนนะคะก็มีคุณปู่แล้วก็มีพี่ชายนะคะแล้วต้องอยู่กับคุณแม่หมายว่าคุณทวดผู้หญิงแม่ก็เลี้ยงมาแล้วท่านก็ช่วยคุณแม่ขายของตั้งแต่อายุ5ขวบท่านพูดให้ฟังแม้กระทั่งอยู่ในหนังสือท่านเลยท่านบอกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่จนจนมากจนกว่าคนจนในละแวกของถนนใหม่ทั้งหมดคือที่บางงานะคะแต่ท่านก็ใช้ความอดทนอดกลั้นมากในการที่จะต้องหาเงินเพื่อช่วยแม่ขายขนมอยู่ประมาณสักพอตอน5ขวบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยท่านก็เก็บเงินเก็บทองได้พอโตขึ้นหน่อยนะคะท่านก็ไปทำรถม้าค่ะเก็บเงินได้นะคะแล้วก็ไปทำรถม้ารถม้าเนี่ยหมายความว่าท่านเป็นคนเลี้ยงม้าใช่ไหมคะขี่ม้าเองแล้วก็รับคนที่มีอันจะกินนะคะที่อยู่ในจังหวัดพังงาแล้วก็พาไปที่จากตลาดสดของพังงาก็ไปส่งตามสถานที่ต่างๆตรงนั้นนะคะก็ทำงานหนักแต่ว่ารายได้เริ่มดีขึ้นท่านบอกบางทีเนี่ยท่านไปส่งก็ต้องขึ้นควนขึ้นเขาแล้วก็พอส่งเสร็จปุ๊บมันมีกองหญ้าอยู่ก็จะมีทุ่งหญ้าท่านก็ต้องไปตัดหญ้าแล้วก็ให้ม้ากินอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ทำอย่างนี้ค่ะจนกระทั่งเก็บเงินเก็บทองได้นะคะแล้วหลังจากนั้นท่านก็คิดว่าอ่าวพังงาทั้งอ่าวเนี่ยท่านก็สนใจว่าน่าจะทำการประมงได้ท่านก็ไปต่อเรือนะคะเอาเรือแบบที่ใช้กำลังคนแจวได้แล้วก็ไปจับปลาด้วยการไปทำโป๊ะแถวเกาะปัญญีเกาะหมากน้อยเป็นต้นนั้นท่านเลยมีเกลือคือมีเพื่อนสนิทอะค่ะเป็นเกลือกันนะคะเป็นชาวพี่น้องชาวมุสลิมอยู่มากดิฉันยังทันได้เห็นนะคะพอตอนท่านรวยแล้วมีฐานะมั่นคงแล้วอยู่ภูเก็ตเนี่ยทุกปีเลยเกลือของท่านน่ะจะมาจากเกาะปัญญีแล้วเอาลังนกมาให้ยังจำได้ดิฉันก็ยังได้ทานเพราะคุณย่าทำให้เนาะอาม่าทำให้ทานอย่างนี้เป็นต้นท่านก็เก็บหอมรอมริบแต่เงินของท่านทุกบาททุกสตางค์เนี่ยท่านจะให้แม่หมดนะคะท่านไม่เก็บไว้เลยแล้วก็ท่านก็จะพอได้ตอนช่วงแรกที่ท่านเก็บเงินได้ประมาณ100บาทนะคะพอ100บาทเสร็จท่านก็ไปถามแม่บอกว่าท่านจะขอเงินเนี่ยไปทำธุรกิจต่อได้ไหมก็คือไปซื้อม้าอย่างนี้เป็นต้นไปซื้อรถม้าอย่างนี้ค่ะแล้วพอท่านทำรถม้าได้เยอะท่านก็จะไปต่อเรือท่านก็คราวนี้ก็ยิ่งขยายสุดท้ายตอนที่ท่านทำเรือเนี่ยค่ะโชคดีวันนี้บุญมาถึงแล้วหมายความว่าโชคดีของท่านก็คือบริษัทฝรั่งนะคะชื่อบริษัทพังงาตินมาทำเมืองแร่ดีบุกที่พังงาแล้วแน่นอนค่ะเมืองแร่ดีบุกต้องมีการขนอุปกรณ์การทำเมืองทั้งหลายแหละใช่ไหมคะอันเนี้ยจำภาพยังไงก็ไม่ทราบสุดท้ายท่านติดต่อได้แล้วทุกคนก็บอกว่าให้มาใช้กิมเจี้ยนคนนี้แหละเพราะเด็กมันขยันสงสารนั่นประมาณนี้ค่ะฝรั่งแล้วท่านก็เป็นคนโอภาปราศัยอยู่แล้วท่านก็ไม่กลัวแม้ตัวเองจะมีความรู้น้อยนะคะก็ฝรั่งก็ฝรั่งแล้วก็มีการติดต่อสื่อสารแล้วท่านก็รับเป็นคนขนอุปกรณ์ไอเรือลำนั้นแหละค่ะที่ท่านต้องแจวเองแล้วก็ทำงานเข้าตากรรมการหมายความว่าเข้าตาฝรั่งแล้วเขาก็เห็นเป็นเด็กขยันจริงๆแล้วต่อไปก็เลยรับเหมาค่ะได้หมดเลยคราวนี้ได้ทั้งขนฟืนได้ทั้งล้างแร่ได้ทั้งทุกอย่างนะคะจากบริษัทพังงาตินจนกระทั่งท่านฐานะคือท่านเอาแบบรับเหมาเลยรายได้ดีมากจากตรงนั้นก็คงจะเป็นขั้นสเต็ปที่ทำให้ท่านเริ่มมีฐานะที่มั่นคงขึ้นนะคะพอท่านมีความมั่นคงในระดับหนึ่งที่ท่านพอใจแล้วเนี่ยค่ะท่านก็เลยมาทำในเรื่องของการขนส่งทางทะเล
พราะท่านคงรักทะเลมั้งคะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะคะก็สนใจแล้วท่านก็เลยขออนุญาตแม่ว่าท่านจะเอาเงินมาซื้อเรือสำเภาท่านก็ค่อยต่อเรือสำเภาเรือใบของท่านนะคะทีละลำสองลำแล้วคราวนี้ก็เริ่มค้าขายแล้วค่ะจากพังงาไปกันตังจากกันตังไปปีนังจากปีนังไปอินโดไปสิงคโปร์ท่านทำของท่านจนทราบมาว่ามีกองเรือทั้งหมดเนี่ยเกือบ50ลำนะคะตรงนั้นแหละค่ะที่ดิฉันคิดว่าท่านก็ค่อนข้างมั่นคงแล้วก็เริ่มเป็นที่รู้จักเข้าใจว่าในปีพ.ศ. 2476เนี่ยค่ะท่านแต่งงานกับอาม่าแล้วก็คือคุณวันนีวานิชนะคะเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยท่านคงจะต้องประสบความสำเร็จแล้วแล้วก็สร้างบ้านที่ถนนใหม่แล้วชื่อถนนใหม่นะคะบ้านถนนใหม่เนี่ยค่ะแล้วก็ตั้งบริษัทเจียนวานิชจำกัดขึ้นที่นั่นเป็นครั้งแรกนะคะดิฉันก็ลงมาคำนวณว่าเอ๊ะ2476เนี่ยท่านเกิดปีพ.ศ. 2449ท่านอายุแค่27ปีเองเห็นไหมแต่ถือว่าคนทำงานที่ประสบความสำเร็จขนาดนั้นมั่นคงขนาดนั้นอายุแค่นั้นเองแต่ว่าท่านทำงานตั้งแต่5ขวบนะคะงั้นหลังจากนั้นนะคะพอท่านอยู่พอ2476มีบ้านมีอะไรนะท่านก็เริ่มขยายกิจการคราวนี้พอปีพ.ศ. 2489เนี่ยค่ะท่านก็ตั้งใจว่าท่านจะทำเหมืองแร่ดีบุกแล้วท่านก็เลยทำสัมปทานเหมืองแร่ดีบุกนะคะที่ทับเวนตำบลสองแพรกจังหวัดพังงาแล้วก็เป็นช่วงนั้นเองที่ท่านตัดสินใจว่าท่านจะย้ายสำนักงานใหญ่มาอยู่ที่จังหวัดภูเก็ตของเราก็คือที่เนี่ยค่ะบ้านเลขที่48ถนนภูเก็ตเพราะว่ากิจการท่านเริ่มขยายใหญ่โตและในที่สุดเมื่อท่านมาทำเหมืองแร่ดีบุกที่ทับเวนอีกรอบนึงท่านก็ประสบความสำเร็จรอบแรกเนี่ยไม่ค่อยประสบความสำเร็จเพราะว่าให้ฝรั่งมาดูฝรั่งก็คือฝรั่งเนื้อออกไหมคะบางทีอาจจะไม่ค่อยเข้าใจธรณีวิทยาในเรื่องของการทำแร่มากนักตอนนั้นก็เฟลท่านก็เลยปิดเหมืองแล้วหลังท่านก็มาเปิดเหมืองอีกทีหลังจากนั้นอีกประมาณสัก5ปีคราวนี้ท่านทำเองละคราวนี้คุณพ่อคือคุณเอกพจน์เนี่ยไปช่วยลูกชายคนเดียวกลับมาแล้วลูกชายก็เลยมาช่วยนะคะแล้วในที่สุดก็ประสบความสำเร็จค่ะเหมืองแร่ทับเวนก็ทำรายได้ให้ดีมากได้กำไรจากเหมืองแร่ดีบุกครั้งนั้นอยู่ค่อนข้างมากแล้วตอนหลังเนี่ยค่ะก็ค่อยขยับเมื่อทำเหมืองแร่แล้วท่านก็ขยายไปเหมืองที่อื่นๆด้วยนะคะแล้วสุดท้ายพอประมาณสักปีพ.ศ. 2509ค่ะท่านไปประชุมเรื่องของสวนยางอ๋อท่านทำสวนยางพาราด้วยปี2509เนี่ยท่านไปประชุมที่มาเลเซียเรื่องของยางพาราเพราะช่วงนั้นเป็นราคายางตกต่ำมากคงจะเหมือนสมัยนี้ค่ะแต่ตกต่ำสุดขีดในที่สุดท่านไปประชุมที่นั่นแล้วท่านก็เลยไปเจอกับคุณลุงโอสถโกสินทร์ขออภัยที่ต้องเอ่ยนามท่านนะคะตอนนั้นท่านก็จะอยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แหละค่ะกรมการค้าภายในหรือภายต่างประเทศอะไรเนี่ยนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วในที่สุดท่านโอสถท่านก็ได้แนะนำคุณปู่ว่าไปศึกษาดูสิเพราะตอนนี้เนี่ยประเทศมาเลย์หันกลับมาใช้พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ก็คือปาล์มน้ำมันว่าคุณเจียนช่วยไปดูศึกษาดูหน่อยสิว่ามันจะทำได้ไหมที่บ้านเราคือที่ประเทศไทยในที่สุดคุณปู่ก็เลยจากการประชุมครั้งนั้นนะท่านก็เลยกลับมาศึกษาเรื่องปาล์มน้ำมันโดยเฉพาะศึกษาจนดีตกผลึกแล้วท่านก็ไปเรียนคุณลุงโอสถว่าผมว่าทำได้ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นว่าในที่สุดคุณปู่ก็เลยตัดสินใจไปเอาพันธุ์ปาล์มน้ำมันมาปลูกที่จังหวัดกระบี่คือที่ต้องดูที่กระบี่เนี่ยก็ต้องดูทั้งดินดูทั้งปริมาณน้ำฝนดูภูมิอากาศว่าอะไรที่จะเหมาะที่สุดสำหรับปาล์มน้ำมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วช่วงนั้นเองที่คุณปู่ก็เลยชวนตอนนั้นเพื่อนๆท่านเยอะก็มีคุณชินโสพลพาณิชย์มีแม้กระทั่งสายทหารในช่วงนั้นเพราะว่ามันต้องบุกเข้าไปที่กระบี่ตอนนั้นพรรคคอมมิวนิสต์เยอะมากเป็นพื้นที่สีแดงเลยนะคะก็คือมีสหายทั้งหลายเยอะแยะมากมายแล้วก็ผู้คนก็กลัวมันอยู่ในป่าเลยอะค่ะในที่สุดคุณปู่ก็ต้องเข้าไปเลยนะคะพูดคุยกับสหายแล้วก็คงแน่นอนค่ะก็ต้องพึ่งพาในเรื่องของระเบียบราชการด้วยเพราะว่าทางฝ่ายของรัฐบาลในขณะนั้นเนี่ยนะคะเพื่อขออนุญาตอันนี้รัฐบาลก็เลยบอกว่างั้นไปเอาที่ตรงนู้นด้วยกันอำเภอปลายพญาเพราะตรงนั้นนะพื้นที่สีแดงเอาไปกรุยเสียประมาณนั้นนะคะแต่ก็ลำบากยากเย็นมากอันนี้ผู้ที่ทำงานด้วยกันก็เล่าให้ฟังแล้วท่านก็เลยไปทำต้องไม่มีถนนหนทางเลยเป็นป่าหมดทุกอย่างท่านต้องเข้าไปกรุยทีละส่วนจนในที่สุดก็ประสบความสำเร็จค่ะแล้วค่อยปลูกแล้วก็ท่านก็ยังส่งเสริมพวกชาวสวนปาล์มน้ำมันที่นั่นก็คือให้ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยได้ปลูกไปด้วยโดยท่านก็ส่งพันธุ์ให้ปลูกฟรีแล้วก็ค่อยๆช่วยกันสร้างทราบมาว่าแม้กระทั่งสหายทั้งหลายที่อยู่แถวนั้นก็กลับใจค่ะทิ้งปืนทิ้งวางลัทธิทั้งหลายที่คลั่งไคล้อยู่ในที่สุดก็จริงค่ะการค้าเศรษฐกิจเนี่ยเอาเข้าไปเนี่ย
ก็จะนำพาความเจริญไปที่นู่นแล้วก็รักษาความสงบได้ในที่สุดพื้นที่สีแดงก็กลายมาเป็นพื้นที่สีเหลืองแล้วก็ค่อยๆกลายมาเป็นพื้นที่ที่พวกเราได้อยู่กลายเป็นพื้นที่สีเขียวในที่สุดอย่างนี้เป็นต้นจนกระทั่งวันนี้เนี่ยพืชปาล์มน้ำมันของเราเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะที่สำคัญของประเทศไทยไปแล้วแล้วเราก็สามารถที่จะแข่งขันไปกับต่างประเทศได้ด้วยในคราวเดียวกันคือแข่งขันกับอินโดได้แข่งขันกับมาเลเซียได้อย่างนี้ค่ะเรียกว่าท่านเป็นต้นแบบเลยนะคะในการทำไม่ว่าจะเป็นเกษตรเหมืองอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเหมือนกับท่านครอบคลุมอ่ะคมนาคมนั่นก็มีเรื่องม้าเรื่องเรือใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็เรียกมาเรื่องเกษตรเรื่องเหมืองอีกท่านเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลมากนะคะที่ฉันคิดว่าแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับท่านก็คือปรัชญาที่ท่านใช้ดำรงชีวิตเนี่ยความขยันไม่ต้องพูดถึงนะคะขยันสุดๆมากขยันมากอากงนี่เป็นคนขยันมากค่ะตื่นเช้าตั้งแต่คือบอกแล้วค่ะชีวิตคืองานงานคือชีวิตเลยของท่านอะท่องได้เลยประมาณนั้นนะคะแล้วท่านก็ทำอย่างมีความสุขนะคะไม่ใช่ทำอย่างรันทดทำอย่างแบบไม่มีความสุขท่านทำแล้วท่านจะต้องวางแผนทุกอย่างเป็นขั้นเป็นตอนวางแผนแล้วก็ไปสู่เป้าหมายวางแผนแล้วไปสู่เป้าหมายแต่ต้องมีความมุ่งมั่นมากถ้าคนไม่เด็ดเดี่ยวคนไม่ใจกล้าพอเนี่ยดิฉันคิดว่าไม่ประสบความสำเร็จนะคะเป็นคนใจกว้างส่วนคุณพ่อเนี่ยเด็ดขาดเหมือนกันนั่นก็ลูกชายคนเดียวนะคะคุณพ่อลูกชายคนเดียวแล้วก็ถูกส่งไปเรียนที่ปีนังตั้งแต่อายุ9ขวบอันนี้เป็นสิ่งที่เขาอะไรนะคะรู้สึกเฮิร์ตลึกๆเหมือนกันว่าทำไมพ่อส่งฉันไปเรียนตั้งแต่เด็กเห็นไหมคะต้องนั่งเรือแล้วก็ไม่เคยเห็นอะไรเลยแบบว่าหมาไม่พ่อแม่ก็ไม่ได้ไปเยี่ยมเลยเพราะมันทุรกันดารเนาะมันไปมาลำบากแต่ก็เรียนหนังสือจนจบไฮสคูลแล้วสุดท้ายก็มาคุณพ่อเป็นคนเฮลมากนะคะลูกในหัวคนเดียวแล้วหล่อด้วยมีฐานะด้วยนะคะแต่ก็นั่นแหละค่ะลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆลูกน้องที่อยู่กับคุณพ่อและคุณปู่ข้ามเจเนอเรชันเนี่ยดิฉันก็เคยถามว่าเอ๊พ่อแดงแล้วจริงๆเนี่ยอากงกับป๋าเนี่ยมันต่างกันตรงไหนแกก็บอกว่าความเข้มข้นอ่ะเข้มข้นขึ้นมาเรื่อยๆหมายความว่าคุณเอกพจน์คือคุณพ่อเนี่ยฉลาดมากเป็นคนฉลาดมากฉลาดกว่าในหัวเจียนซะด้วยซ้ำแกนี่คือลูกน้องบอกนะคะบอกฉลาดกว่าในหัวเจียนแล้วก็พอฉลาดแล้ววางแผนแล้วลงรายละเอียดทุกอย่างเป็นคนละเอียดนะดูเหมือนจะไม่ละเอียดแต่เป็นคนละเอียดนะคะแต่สิ่งที่โดดเด่นมากสำหรับตัวคุณพ่อเลยก็คือเป็นคนใจถึงพึ่งได้ใจกว้างมากใจกว้างมากใจเป็นแม่น้ำเลยนะคะรักเพื่อนฝูงแล้วก็ใครเดือดร้อนอะไรเนี่ยไม่มีเลยที่คุณพ่อจะปฏิเสธที่จะไม่ช่วยนี่คือนายเอกพจน์นะคะเป็นที่รู้กันนะคะนะคะบางคนก็บอกแต่ดุหน่อยนะอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อเสียงดังอะดุท่านเป็นคนดุแต่ดุแบบสอนเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้อยู่ในกติกาแล้วก็สิ่งหนึ่งก็คือคุณพ่อไม่เคยเลี้ยงพวกเราแบบสปอยเลยคือท่านใช้ให้เราทำงานทุกคนค่ะลูกทุกคนต้องทำงานนะแล้วก็ต้องตอบคำถามของท่านให้ได้สมมติเมื่อก่อนเนี่ยท่านให้คุมสวนยางเราจบกฎหมายกลับมาท่านก็เอาธุรกิจนี้ไปดูคือท่านก็จะแบ่งว่า อย่างตัวดิฉันเองเนี่ยดูแลเรื่องขนส่งทางทะเลดูแลชิปปิ้งแล้วก็ดูเรื่องสวนยางพาราอย่างนี้เป็นต้นชิปปิ้งเนี่ยดิฉันตกเย็นเนี่ยสมมติว่าเรืออเมริกันมาเนี่ยต้องลอยคออยู่ข้างนอกเราต้องนั่งเรือบาสเนี่ยเห็นไหมคะหรือว่าเรืออภิรักษ์หนึ่งเนี่ยไปกลางทะเลเลยค่ำติดค่ำนะสองทำทุ่มก็ต้องขึ้นไปเพื่อไปตรวจสินค้ากันว่าใช่หรือไม่ใช่คือท่านจะทิ้งแล้วก็ให้ไปทำลูกสาวนี่แหละค่ะสวนยางพาราเนี่ยเราต้องท่องได้เลยคือดิฉันเองต้องมาศึกษาเองถูกไหมคะต้องรู้เลยนะท่านถามว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่อะไรเงี้ยคือคงจะทดสอบเราไอ้เราก็ทำการบ้านอย่างดีอยู่แล้วของเราใช่ไหมคะไร่หนึ่งกี่ต้นหนึ่งได้น้ำหนักเท่าไหร่อะไรเงี้ยได้น้ำยางเท่าไหร่ออกมาเป็นแผ่นยางเท่าไหร่ตกลงเขาโกงไม่โกงเนี่ยอะไรเงี้ยเนี่ยเหรอไหมคะคือจะต้องตอบท่านได้ลูกคนไหนตอบไม่ได้ที่ตัวเองรับผิดชอบเนี่ยโดนเลยค่ะไม่มียกเว้นเลยนะคะแล้วโดนหนักๆด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ท่านก็สอนเรา learning by doing นะคะก็ดีค่ะก็ทำให้เราเนี่ยก็ได้เราก็เลยไม่ประเภทว่าเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอเนี่ยไม่ได้อะไรประมาณนั้นนะคะก็ทำจริงเลยทำให้เราเป็นคนกัดไม่ปล่อยเหมือนกันเป็นคนที่ค่อนข้างจริงจัง
แม้มาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราก็ประเภทนั้นนะคะก็คือกัดไม่ปล่อยหมายว่าเราก็ต้องทำงานในภารกิจหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นส.ส.เราเป็นนักการเมืองเราก็ต้องตอบแทนบุญคุณประชาชนเราต้องดูแลความทุกข์ของเขานอกนั้นเราจะต้องวางแผนพัฒนาจังหวัดของเราไปให้ได้อะไรเงี้ยค่ะคือเราก็มองทุกอย่างก็เป็นพระคุณของเราแล้วที่ว่าทั้งคุณปู่แล้วก็คุณพ่อได้เขาเรียกไงค่อยๆสอนเรานะคะไปอย่างแล้วมันก็ถ้าภาษาง่ายๆวันนี้ก็คือออสโมซิสมาซึมซับมาเรื่อยๆซึมซับมาเรื่อยๆจนกลายเป็นว่าเป็นตัวตนของเราจนวันนี้นะคะตัวตนของคุณหน่อยเนี่ยเหมือนคุณปู่หรือเหมือนคุณพ่อน้ำหนักน่าจะเหมือนคุณพ่อมากกว่านะคะเพราะทุกคนบอกว่าญาติพี่น้องทุกคนบอกว่าถอดแบบมาเลยถอดแบบมาเลยแต่ว่าอาจจะดุไม่เท่ามั้งคะดุดีกรีอาจจะน้อยลงหน่อยแต่ว่าก็เป็นคนมุ่งมั่นพอสมควรแล้วก็ยึดถือท่านมากและสิ่งที่ท่านสอนบอกว่าอ่อนไม่ได้เลยนะจำเอาไว้นะใครมีบุญคุณกับเราเนี่ยต้องตอบแทนบุญคุณเขาให้ได้ก็เหมือนกับนั่นนะคะดิฉันก็เลยบอกว่าแล้วเราจะไม่ตอบเรายังไม่ทันได้ตอบแทนบุญคุณอะไรนะคะคุณปู่คุณพ่อเลยที่เป็นเรื่องเป็นราวโอเคเราเป็นคนดีทำตามที่ท่านสั่งสอนพยายามทำทุกอย่างเพื่อรักษาวงตระกูลอะไรพวกนี้นะคะทำทุกอย่างเราก็คิดว่าเราทำภารกิจได้ดีแล้วแต่ว่าพอมันจะจับเป็นรูปธรรมเนี่ยก็เลยแหมสงสัยเป็นจังหวะที่ท่าน ที่ท่านอาจจะอยากให้ทำก็ได้นะคะเลยมาดลใจปุ๊บเราก็เลยอ้าวมันก็เลยไปโดยไม่เหนื่อยเลยมันเป็นพลังที่ทำไปเรื่อยทำทุกวันเพื่อว่าจะให้เสร็จทันแล้วเราก็ดันกำหนดตัวเองว่า5 กุมภานะก็เลยต้องหนักหน่อยคือเป็นงั้นถ้าเกิดยืดไปได้เรื่อยๆก็จะยืดนะคะแต่ว่าก็คิดว่าทำแล้วก็ค่อยๆเติมให้เต็มให้สมบูรณ์แล้วทำด้วยหัวใจนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะดีค่ะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นเรียกว่าทำด้วยความสุขตามวิถีวันนี้เลยค่ะประมาณนั้นค่ะประมาณนั้นค่ะก็เลยอยากจะเรียนเชิญชวนนะครับว่ามาดูกันนะครับว่าหมอคาคีวิถีวานิชชีวิตในหัวในช่วงนั้นก็เป็นอย่างไรนะคะเจน1เจน2เจน3อาจจะนิดๆโปรยๆหน่อยๆก็คงจะมาเป็นวิถีของเราตอนที่เราทำงานการเมืองกับวิถีที่เราเป็นตัวตนอยู่ซึ่งคนร่วมสมัยกับดิฉันก็คงจะรู้จักดิฉันพออะไรประมาณนี้ค่ะก็ทิ้งโปรยๆไว้เผื่อคนรุ่น4เวลาเราบ่ายๆแล้วเนี่ยคนรุ่น4เขาจะได้รู้ตัวตนของเราบ้างและลูกๆหลานๆก็จะได้มาทำต่อเนื่องกันไปได้ง่ายขึ้นค่ะ